สวัสดีจ้าวันนี้วงวันจะชวนเพื่อนๆ นะคะมาเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเป็นเมนูที่2เมนูนี้ทำกันไม่ยากนะคะส่วนวัตถุดิบกับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยปิ้งลงไปในกระทะสักพักน้ำมันจะคายออกมาเนี่ยอันนี้คือเราไม่ใส่น้ำนะนี่คือน้ำเห็ดที่เขาคายออกมาคือมันออกมาจากตอนที่เราล้างเห็ดหลังจากที่เราคั่วจนน้ำมันออกมานะคะแล้วก็เปิดไฟให้น้ำมันเริ่มเหือดนะคะอันนี้มันก็คือเริ่มนิ่มแล้วเราก็เอาคืนเพราะว่าถ้านานกว่านี้มันจะเละนะหลังจากที่ได้มาแล้วโอเคใส่ไปเลยซีอิ๊วผงปรุงรสสักนิดหนึ่งอันนี้คือผงปรุงรสฟ้าไทยนะคะเป็นสูตรเจมะนาวพริกป่นเราไม่ใช้ผักชีนะคะวันนี้เราจะใส่ขึ้นช่ายซอยแทนนะคะนี่คือขึ้นช่ายการคลุกเอารสชาติโอเคแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วใส่เยอะๆจะได้หอมๆทำการคลุกสระแหน่ชิมนิดนึงจะได้หอมๆสระแหน่ว่ารสชาติมันโอเคหน้าตาจะไม่สวยงามแต่รสชาติมันอร่อยนะคุณโอเคโรยด้วยสระแหน่อีกนิดนึงนะคะอร่อยคือถ้ากินเปล่าๆรสชาติมันจะค่อนข้างจัดจ้านไปนิดนึงนะคะเวลากินก็กินพร้อมข้าวกินพร้อมข้าวเหนียวอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวถามความเห็นของคุณม่าแบบนึงนะคะโอ้รสชาติเป็นยังไงบ้างโอเคเจี๊ยหม้อห่าหอเจี๊ยหม้อหอเจี๊ยมากๆเสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะทำกันง่ายๆสามารถทำกินได้นะคะก็ใครชอบเผ็ดอะไรเป็นพิเศษก็ซื้อมาทำกินกันนะ